เปิดค่าตัวป๊อบธนวัฒน์นะฮะงานละครพรีเซนเตอร์พุ่งแรงแซงทุกโค้งละครพรหมลิขิตทางช่อง3นะครับต้องบอกว่าปังมากๆเปิดตัวไปอย่างสวยงามและโกยเรตติ้งทุบสถิติทุกช่องทางจริงๆนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่อละครดังกระแสทับนักแสดงก็พุ่งแรงไม่แพ้กันจริงๆนะครับโดยเฉพาะพระเอกนางเอกของเรื่องที่เดินสายออกงานรับงานกันถี่เลยทีเดียวนะครับและจากพรหมลิขิตที่นางเอกเบลล่าเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับการรับ3คาแรคเตอร์ในเรื่องนี้นะครับซึ่งหลายคนก็อยากรู้ว่าค่าตัวรับแบบคูณ3หรือเปล่านะฮะโดยเบลล่าก็ได้ออกมาเฉลยแล้วว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางฝากฝั่งของพระเอกที่รับบทโดยพี่โป๊ปนะฮะโดยในเรื่องนะครับเป็นทั้งคุณพ่อและลูกแฝดพ่อฤทธิ์พ่อเลืองนะครับซึ่งค่าตัวนั้นก็คูณ3ด้วยเช่นกันในละครพรหมลิขิตนะครับมีทั้งหมด26ตอนค่าตัวของโป๊ปนะครับอยู่ที่ตอนละ 80,000 บวกๆนะฮะนอกจากนี้นะครับก็เชื่อว่าหลายแบรนด์ติดต่ออยากร่วมงานกับโป๊ปอย่างแน่นอนนะครับซึ่งค่าตัวในการรับงานพรีเซนเตอร์ของโป๊ปนั้นมีรายงานว่าเริ่มต้นที่7ล้านบาทและในส่วนของการรับงานอีเวนต์นะครับเริ่มต้นที่ 250,000 บาทบวกๆและทั้งนี้นะครับโป๊ปยังทำธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอีกด้วยนะครับก็เรียกว่าโสดหล่อรวยเป็นที่หมายปองของสาวๆเบอร์ต้นเลยทีเดียวนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snoo.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ